งพยาบาลเรานะคะที่จะได้รับการรับรองรายโรคเฉพาะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็กซ์ข้อเข่าเสื่อมเลยนะคะโดยสบล้อเลยและอีกอย่างนึงนะคะในปีนี้ทางการแพทย์เราค่ะมีนวัตกรรมใหม่นะคะคือการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยการผ่าตัดเอ็กซ์ข้อเข่าเทียมค่ะดีเลยค่ะน้องอ้อมถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกันค่ะนะคะจะรักษาในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่คุณหมอเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะซึ่งวิธีการผ่าตัดนี่คุณหมอจะทำการเปิดแผลบริเวณหัวเข่ายาวประมาณ 10-12 เซนเลยนะคะจากนั้นคุณหมอจะทำการเปิดแผลแล้วก็ตัดกระดูกนะคะที่เป็นผิวกระดูกเสื่อมของเราออกไปแล้วก็ใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วหลังผ่าตัดคนไข้จะต้องทำอะไรต่อคะน้องอ้อหลังจากผ่าตัดแล้วใช่ไหมคะผู้ป่วยอะค่ะก็จะออกจากห้องผ่าตัดนะคะมาพักฟื้นต่อที่ห้องพักฟื้นค่ะโดยจะมีทีมสหวิชาชีพนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีทั้งคุณหมอคุณพยาบาลนะคะและที่สำคัญนะคะหลังจากผ่าตัด1วันผู้ป่วยก็จะได้รับการทำกายภาพบำบัดนะคะคราวนี้มาถึงคำถามที่ใครหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจะเป็นยังไงกันบ้าง1จะเจ็บมากไหม2จะต้องนอนโรงพยาบาลทั้งหมดกี่วัน3จะเดินได้หรือเปล่างั้นเรามาไขข้อสงสัยกันค่ะตอบเลยนะคะว่าเจ็บแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าคุณหมอจะทำการให้ยาลดปวดแล้วก็จะมีการประเมินอาการปวดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะคะที่เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยก็คือการประคบเย็นบริเวณแผลผ่าตัดค่ะเราจะมีนะคะแผ่นประคบเย็นนะคะให้อยู่แล้วในห้องพักนะคะผู้ป่วยก็เอาแผ่นประคบเย็นนะคะมาประคบไว้ตรงบริเวณแผ่นผ่าตัดนะคะประมาณ20นาทีนะคะทุกๆ2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะประมาณ 1-3 วันนะคะอาการเจ็บหลังผ่าตัดนะคะก็จะค่อยๆทุเลาลงนะคะหลังผ่าตัดนะคะผู้ป่วยนะคะจะต้องนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 3-5 วันนะคะหลังจากนั้นก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะแต่ในบางกรณีที่ผู้ป่วยนะคะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะ2ข้างพร้อมกันการอยู่โรงพยาบาลนะคะก็จะต้องอยู่นานขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วค่ะแต่คิดว่าไม่น่าเกิน7วันนะคะถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วยค่ะเดินได้แน่นอนค่ะเพราะว่าหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะจะมีนักกายภาพพาออกกำลังกายฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินด้วยโครงเหล็กสี่ขาหรือวอล์กเกอร์นั่นเองค่ะซึ่งถ้าผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนสามารถเดินได้ตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดเลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาไขข้อสงสัยกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมนะคะและคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะโรงพยาบาลเรานะคะมีทีมสหวิชาชีพพร้อมดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแน่นอนค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่ากับที่เราดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากกลับบ้านไปแล้วอยากให้ทุกๆคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกยืนฝึกเดินเพื่อให้ข้อเข่าที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยกลับไปใช้งานได้ใกล้เคียงปกติที่สุดวันนี้นะคะนักกายไขข้อนะคะได้มาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับนักกายไขข้อThank you.